สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับครัวการอาชีพนะคะดิฉันเกษยายงภูมิพุทธานะคะวันนี้นะคะคุณหวนใจติดภารกิจนะคะไม่ได้มาร่วมรายการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันดําเนินรายการคนเดียวนะคะนะคะลักษณะของการทําเค้กนะคะท่านผู้ชมจากที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าในเรื่องของการทําเค้กก็จะมีเค้กที่มีเนื้อค่อนข้างหลากหลายนะคะวันนี้นะคะการทําเค้กก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะของการทำเค้กวันนี้จะเป็นสปันนะคะกาแฟนะคะบัตเตอร์สปันกาแฟนะคะทำไมถึงชื่อบัตเตอร์สปันกาแฟวันนี้นะคะลักษณะของเนื้อเค้กจะเป็นเนื้อเค้กที่ใช้เนื้อสปองเค้กบวกกับบัตเตอร์เค้กนะคะเราจะเห็นว่าวิธีการทำเค้กนะคะจะมีเนื้อบัตเตอร์ที่เราเห็นว่าการทำเค้กจะเริ่มด้วยการตีเนยกับน้ำตาลให้ครึ่งฟูใช่ไหมคะอันนั้นจะเป็นเนื้อบัตเตอร์เค้กแต่ถ้าเป็นเนื้อสปองเค้กหรือสปันเค้กจะเริ่มต้นด้วยการตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นฟูไขมันที่ใช้ก็จะเป็นเนยสดหรือมาการีนละลายส่วนอีกเนื้อหนึ่งก็คือเนื้อชิฟฟ่อนเค้กนะคะที่เราใช้วิธีการแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะแล้วก็ไขมันที่ใช้ก็จะเป็นพวกน้ำมันพืช นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นบัตเตอร์สปันเค้กรสกาแฟนะคะส่วนผสมของตัวเค้กนะคะหรือส่วนผสมของการทำเค้กวันนี้นะคะหลักๆ ก็คือแป้งที่ใช้ก็จะเป็นแป้งสาลีสำหรับทำเค้กนะคะวันนี้น้ำหนักของแป้งจะใช้แป้งสาลีสำหรับทำเค้ก250กรัมนะคะเป็นแป้งเค้กชนิดเบานะคะนมผงนะคะวันนี้เป็นนมผง25กรัมลักษณะของนมผงนะคะก็จะเป็นนมผงขาดมันเนยที่เราใช้ในการทำเบเกอรี่นะคะอย่างเช่นในเรื่องของการทำขนมปังเรามักนิยมใช้นมผงนะคะในการทำเค้กก็สามารถที่จะใช้นมผงก็ได้นะคะหรือจะใช้นมข้นจืดนมสดก็ได้ตัวที่จะทำให้ตัวเค้กขยายตัวหรือขึ้นฟูนะคะเราก็จะใช้ผงฟูจำนวน2ช้อนชานะคะผงฟูก็จะเป็นผงสีขาวนะคะเวลาเรานำใบร่อนรวมกับแป้งนะคะเมื่อไปถูกกับของเหลวและความร้อนก็จะทำปฏิกิริยาทำให้เค้กนั้นขยายตัวนะคะผงฟูนี้2ช้อนชาไข่ไก่นะคะเป็นไข่ฟองขนาดกลางนะคะจำนวน6ฟองการเลือกซื้อไข่นะคะในการทำเค้กก็ควรจะเลือกซื้อไข่ที่ใหม่และสดเราสังเกตได้ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมเวลาเราตอกไข่ออกมานะคะใส่ภาชนะไข่แดงนี้จะกลมนูนไข่ขาวจะมีลักษณะเป็นวุ้นนะคะอันนั้นก็คือลักษณะที่บ่งบอกว่าไข่นั้นเป็นไข่สดนะคะช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมเวลาซื้อไข่มาก็ต้องระมัดระวังนะคะควรจะล้างทําความสะอาดเปลือกไข่หรือผิวของไข่นะคะล้างทําความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งก่อนที่จะตอกไข่ใส่ภาชนะนะคะน้ําตาลทรายนะคะเป็นน้ําตาลทรายที่ไม่จําเป็นต้องบดนะคะเป็นน้ําตาลทรายเม็ดเล็กเนี่ยนะคะ300กรัมนะคะน้ําสะอาด100กรัมสาเหตุวันนี้ที่เราใช้น้ำนะคะเพราะว่าเราใช้นมผงนะคะแต่ถ้าหากท่านผู้ชมไม่มีนมผงท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเปลี่ยนน้ำเปล่าอันนี้เป็นนมสดนะคะ100กรัมได้นะคะเนยสดนะคะเนยสดวันนี้นะคะที่บอกแล้วว่าถ้าเป็นเนื้อบัตเตอร์เราจะใช้เนยที่เป็นเนยสดหรือเป็นมาการีนนะคะไม่นำไปละลายนะคะจำนวน200กรัมนะคะSP หรือโอเวอร์เรทนะคะ SP หรือโอเวอร์เรทหรือโมโนพราวนะคะ20กรัมคุณสมบัติของ3ตัวนี้นะคะก็มีคุณสมบัติเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าสีสันจะแตกต่างกันนะคะจะให้คุณสมบัติก็คือนะคะในเรื่องของการตีจับฟองอากาศนะคะเพิ่มปริมาตรของไข่ให้มากยิ่งขึ้นนะคะตัว SP หรือโอเวอร์เรทหรือโมโนพราวท่านผู้ชมสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วๆไปนะคะสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของส่วนที่จะตกแต่งหน้านะคะก็อาจจะเป็นอัลมอนด์สไลด์นะคะอัลมอนด์ชนิดเม็ดแล้วนำมาหั่นก็ได้นะคะแล้วก็อบพอเหลืองไว้สำหรับตกแต่งหน้าหรือถ้าท่านผู้ชมจะไม่มีในส่วนของอัลมอนด์นะคะก็อาจจะเป็นสตูเซลก็ได้นะคะอาจจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะอบแล้วก็บดหยาบๆผสมกับเนยสดนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปพร้อมกับแป้งสาลีคร่าวๆพอเข้ากันอันนี้ก็ไว้สำหรับตกแต่งหน้าที่เราเรียกว่าสตูเซลนะคะหรืออาจจะเป็นผลไม้
อบแห้งอื่นๆก็ได้อันนี้สำหรับตกแต่งนะคะอันนี้จะเป็นสูตรพื้นฐานท่านผู้ชมคงจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมบอกว่าเป็นบัตเตอร์สปันกาแฟแต่ยังไม่บอกว่ามีกาแฟเลยอันนี้เราจะบอกสูตรพื้นฐานในการทำตัวบัตเตอร์นะคะเราสามารถที่จะดัดแปลงสูตรพื้นฐานอันนี้นะคะทำเป็นรสกาแฟก็ได้รสช็อกโกแลตก็ได้หรือรสชาติอื่นๆก็ได้นะคะถ้าหากเป็นรสชาติของกาแฟเราจะนำมาเติมกาแฟที่ละลายน้ำร้อนช่วงสุดท้ายนะคะอันนี้นะคะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนะคะของการทำเค้กทุกชนิดนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการรั่นแป้งวันนี้แป้งที่ใช้จะเป็นแป้งเค้กนะคะหรือแป้งสาลีชนิดเบานะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปบอกร้านค้าหรือถ้าหากเรารู้จักยี่ห้อว่าเราต้องการซื้อยี่ห้อไหนก็ไปเลือกซื้อได้เลยเดี๋ยวนี้นะคะการเลือกซื้อก็ง่ายนะคะเพราะว่ามีบอกคุณสมบัติไว้ข้างถุงเรียบร้อยแล้วนะคะมีตราบอกสัญลักษณ์ว่าเป็นแป้งประเภทไหนนะคะเราได้แป้งมาเสร็จเรียบร้อยชั่งน้ำหนัก250กรัมนมผง25กรัมพร้อมกับผงฟู2ช้อนชานะคะเราจะนำมาร่อนใส่กระดาษนี้ไว้นะคะพอเราร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพักแป้งนี้ไว้ก่อนนะคะในกระดาษนี้จะมีแป้งเค้กนะคะนมผงและผงฟูรวมกันนะคะเราจะพักส่วนผสมอันนี้ไว้ก่อนหลังจากนั้นแล้วเราจะมาเริ่มตีไข่นะคะไข่ไก่6ฟองนะคะเราจะนำมาใส่ในเครื่องตีไข่นะคะโดยการใช้หัวตีรูปตะกร้อนะคะไข่ไก่6ฟองนะคะน้ำตาลทรายนะคะ300กรัมเทรวมลงไปนะคะน้ำสะอาดอีก100กรัมอันนี้กรณีเราใช้นมผงนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้ากรณีถ้าหากท่านผู้ชมไม่มีนมผงก็จะเปลี่ยนน้ำอันนี้เป็นนมสดนะคะเราจะเริ่มตีส่วนผสมของไข่ไก่6ฟองน้ำตาลทราย300กรัมน้ำ100กรัมนะคะเราจะตีด้วยความเร็วต่ำนะคะหรือจะค่อนข้างให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้เพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดนี่รวมตัวกันก่อนนะคะไข่ไก่6ฟองนะคะท่านผู้ชมก็ตอกไข่นะคะเวลาเราตอกไข่ควรจะตอกไข่ใส่ถ้วยใบเล็กนะคะเพื่อที่จะดูว่าไข่นั้นนะคะเป็นไข่เสียหรือไม่นะคะหลังจากนั้นแล้วค่อยเทใส่อ่างผสมนะคะหลังจากที่เราตีในส่วนของไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำนะคะด้วยหัวตีตะกร้อนะคะพอส่วนผสมเข้ากันก็คือในส่วนของไข่พอแตกตัวนะคะท่านผู้ชมก็เบาเครื่องนะคะแล้วก็จะเติมในส่วนของแป้งนะคะแป้งที่เราร่อนรวมกับนมผงแล้วก็ผงฟูนะคะช่วงนี้เราจะเบานะคะเบาเครื่องแล้วก็เทแป้งใส่ลงไปนะคะแป้งที่เราร่อนไว้เมื่อสักครู่นี้แป้ง250กรัมร่อนรวมกับนมผงแล้วก็ผงฟูนะคะการที่เราร่อนแป้งใส่กระดาษหรือใส่แผ่นพลาสติกนะคะก็เพื่อความสะดวกนะคะในการยกเทนะคะถ้าท่านผู้ชมร่อนใส่กะละมังหรือใส่อ่างผสมเวลาเรายกเทเนี่ยปากของภาชนะเนี่ยจะกว้างใช่ไหมคะเราจะตีนะคะพอส่วนผสมของแป้งกับของเหลวเข้ากันนะคะถ้าเบาเกินก็เล่นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะตีประมาณสัก1นาทีนะคะดูว่าส่วนผสมนะคะพอเข้ากันแล้วก็ปิดเครื่องปาดก้นอ่างข้างอ่างถ้ากรณีแป้งติดอยู่ที่ก้นหรือขอบอ่างนะคะแต่ถ้าเราหากเห็นว่าส่วนผสมของแป้งรวมตัวกันดีเราจะไม่หยุดก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะหลังจากที่เราตีในส่วนของไข่น้ำตาลน้ำนะคะพอส่วนผสมของไข่น้ำแล้วก็น้ำตาลรวมตัวกันเทส่วนของแป้งลงไปนะคะตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีนะคะท่านผู้ชมก็จะปิดเครื่องแล้วลองดูว่าแป้งติดอยู่ที่ก้นอ่างหรือไม่นะคะก็อาจจะยกหัวตะกร้อขึ้นแล้วก็ใช้พายางนะคะขูดลงไปที่ด้านข้างอ่างนะคะแล้วก็ก้นดูที่ว่าถ้ามีแป้งติดอยู่เราก็จะได้กวาดแล้วก็จะได้ตีให้เข้ากันนะคะถ้าเห็นว่าแป้งนะคะรวมตัวกันดีแล้วนะคะก็
ตีด้วยความเร็วสูงนะคะเราจะตีด้วยความเร็วสูงประมาณ3นาทีนะคะการใช้เครื่องนะคะท่านผู้ชมต้องดูด้วยนะคะกรณีท่านผู้ชมมีเครื่องขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะการทำงานของเครื่องก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้าท่านผู้ชมมีเครื่องขนาดเล็กก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่า3นาทีนะคะเราจะตีส่วนผสมอันนี้ประมาณ3นาทีนะคะระหว่างที่ท่านผู้ชมเตรียมส่วนผสมหรือขณะที่ตีเค้กอยู่ก็อย่าลืมนะคะต้องเตรียมในเรื่องของเตาอบด้วยนะคะเตาอบที่เราใช้ในการอบเค้กนะคะวันนี้เราจะใช้ความร้อนนะคะในการอบเค้กประมาณ370องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณสัก170ถึง180องศาเซลเซียสนะคะในการอบเค้กนะคะเราจะตีด้วยความเร็วสูงนะคะประมาณ3นาทีหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเติมในส่วนของ SP หรือโอเวอร์เลดนะคะหรือจะอาจเป็นโมโนพาวก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะมีตัวลักษณะของสารที่จะทำให้ปริมาตรของไข่เนี่ยจับฟองอากาศได้ดีนะคะโดยทั่วไปแล้วถ้าท่านผู้ชมมี SP อยู่ก็ใช้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นพวกโอเวอร์เลดนะคะพอเราตีด้วยความเร็วสูง3นาทีแล้วเราจะลดความเร็วของเครื่องลงมานะคะเพื่อที่จะใส่ในส่วนของตัว SP นะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าลักษณะของการตีแบบนี้ก็คือการตีในเรื่องของบัตเตอร์นะตีของสปองหรือสปันเค้กนะคะลดความเร็วลงมาประมาณสัก1นาทีนะคะใส่ SP ลงไปนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็เร่งความเร็วขึ้นมาอีกนะคะตีด้วยความเร็วสูงนะคะตีด้วยความเร็วสูงประมาณสัก 1-2 นาทีนะคะเพื่อให้ SP นี้นะคะได้กระจายตัวแล้วก็เพิ่มปริมาณเราจะเห็นว่าพอเราเริ่มใส่ตัว SP เข้าไปสีของไข่จะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นขาวนวล นะคะลักษณะของไข่จะเริ่มข้นขึ้นนะคะประมาณสัก1นาที1ถึง2นาทีเราก็ลดความเร็วต่ำลงมานะคะอาจจะเป็นปานกลางก็ได้ถ้าเราเป็นเครื่องขนาดเล็กเนี่ยนะคะตีต่ออีกประมาณสัก 2-3 นาทีนะคะสุดท้ายเราก็จะมาใส่ในส่วนของเนยสดลงไปวิธีนี้นะคะค่อนข้างง่ายนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ได้เนื้อเค้กที่นุ่มนะคะแล้วก็ฉ่ำไปด้วยเนยเราจะเห็นว่าแป้งที่เราใช้250กรัมนะคะต่อเนยที่เราใส่ลงไปด้วยอีก200กรัมเราจะเห็นว่าสัดส่วนของเนยกับแป้งนี่จะใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวเราจะเติมในส่วนของเนยสดลงไปนะคะเราจะเห็นว่าส่วนผสมของไข่นะคะกับแป้งเริ่มข้นแล้วก็มีลักษณะมันเงาเห็นไหมคะช่วงนี้เราจะเติมในส่วนของเนยสดนะคะอีก200กรัมลงไปเนยสดนี่เราชั่งมาแล้วเราจับทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องทิ้งไว้ให้เนยอ่อนตัวนะคะแล้วเราก็ตักเนยนี่ใส่ลงไปนะคะเนยนี่ไม่ต้องละลายนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทำเนื้อบัตเตอร์สปองนะคะหรือบัตเตอร์สปันนะคะคือได้ทั้งเนื้อบัตเตอร์แล้วก็ได้ทั้งเนื้อสปองในเค้กเนื้อเดียวกันนะคะจะได้เนื้อเค้กที่ค่อนข้างละเอียด
แล้วก็มีความชุ่มฉ่ำของเนยนะคะเนยอย่าลืมว่าท่านผู้ชมต้องนำออกจากตู้เย็นก่อนนะคะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะใส่เนยลงไปแล้วก็ตีด้วยความเร็วปานกลางก็ได้นะคะเพื่อให้ส่วนของเนยกับไข่กับแป้งนะคะรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเราดูลักษณะแบบนี้นะคะเนื้อเค้กที่ได้ก็จะเป็นเนื้อวานิลาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นกาแฟก็โดยการเติมกาแฟลงไปนะคะท่านผู้ชมจะสังเกตว่าตอนนี้นะคะเนยยังเป็นเม็ดๆอยู่ใช่ไหมคะเราอาจจะเร่งความเร็วของเครื่องขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้เนยแตกตัวนะคะเพราะเนยถ้าอยู่ในอุณหภูมิห้องปกติถ้าอากาศร้อนเนยก็จะอ่อนตัวได้ง่ายแต่ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงมาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวไขมันก็จะอยู่ตัวนะคะเราก็อาจจะต้องใช้เวลาในการตีสักนิดนึงเพื่อให้ตัวไขมันนี่แตกตัวนะคะเนื้อจะได้เนียนละเอียดเราจะตีจนกระทั่งในส่วนของเนยสดที่ใส่ลงไปนะคะแตกตัวได้ดีนะคะเนื้อจะเนียนละเอียดนะคะในส่วนของกาแฟนะคะท่านผู้ชมนะคะเมื่อเราได้สูตรพื้นฐานของตัววานิลาแล้วถ้าท่านผู้ชมต้องการให้เป็นรสกาแฟนะคะเป็นบัตเตอร์สปันกาแฟท่านผู้ชมก็ใช้กาแฟ